คือเราอยากรู้ค่ะว่าเราจะพกบ้านไปทำไมในเมื่อเราแทบไม่เคยกางเขาเลยคือแบบมีบ้านให้อยู่ค่ะแต่ว่าทุกครั้งอ่ะขี้เกียจเคลียร์พื้นที่ให้มันเสมอกันเพื่อวาง ก็เลยไม่ได้ใช้สักทีบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่ก็คือวาร์ปกับบ้านนี้เสมอค่ะคือวาร์ปกลับมาที่เนี่ยก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้บ้านเอาล่ะเก็บไว้เถอะในเมื่อไม่เคยใช้เลยในวันนี้ตั้งใจแล้วที่จะไปข้างล่างข้างล่างอยู่ไหนนี่ไงล่ะตรงนี้ค่ะยังไม่เคยลงเลยเอ๊ะตรงนั้นคือโอ้บ้านเมดูซ่าแน่นอนแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นโซนของบ้านคนแคร์โอเคเราลงล่างดีกว่ากล่องตรงนี้น่าจะเคยเปิดไปแล้วหรือเปล่านะยังไม่เคยค่ะแต่บ้องโจรตรงนั้นเคยไปแล้วใช่จำได้ก็อยากไปสำรวจโลกอื่นนะแต่จะบอกว่าแค่โลกธรรมดาค่ะโอ้โหเรายังเอาชีวิตรอดไม่ได้เลย โอ้ขนาดของขนาดนี้บัฟขนาดนี้อ่ะยังไม่รอดน่ะอุ้ยงูค่ะงูไพรทอนไม่นั่นไม่ใช่เจ้าไม่ใช่งูเจ้าคือเซเธอร์น่ารักเลยแล้วนายล่ะอ้าวเอ๊ะเป็นคนที่เราเทมได้เหรอเนี่ยเอาข้าวไหมอ้าวคำเดียวได้เลยค่ะไปเจอประจำก็พาเขาไปออกผจญภัยด้วยเป็นประจำงูอยู่แถวไหนนะขึ้นเป็นหลอดบอสบาร์ขนาดนี้น่าคิดแล้วแหละค่ะรู้มาแต่ว่างูอ่ะมันจะอยู่เนินค่ะต้องมีเนินอ่ะแล้วเขาจะอยู่ที่ตรงนู้นแต่ตรงนี้เราไม่เห็นมีเนินอะไรเลยนะหลอดบอสบาร์ก็ไกลอ่ะจนบอกไม่ได้ว่าอยู่แถวไหนในเมื่อเรามุ่งหน้ามาทางนี้เราก็จะไปกันต่อฮะนี่ป่าจังเกิลไม่ใช่สิเอ๊ะนั่นอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเห็นหลอดเลือดสีแดงนี้ไว้ใจไม่ได้หลอดบอสบาร์เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็หายเกิดอยู่แถวใต้ดินเหรอนั้นกี่ดาวดาวเดียวตรงนู้นเป็นเนินเขาค่ะแล้วก็เป็นป่าใบไม้เขียวๆแบบนี้เราไม่เห็นอะไรรอบข้างเลยพื้นที่ในแมปก็โล่งมากๆค่ะเอ๊ะตรงนี้มีบ้านหนึ่งหลังอ้าวเนินนั่นอีกแล้วค่ะไม่เจอบ่อยเนาะในตอนที่เล่นแรกๆไม่เห็นจะเจอเลยแต่พออัปเดตมาใหม่นี้เจอเรื่อยๆเลยค่ะเอ๋บ้านหลังนี้ไฟสว่างพวกขนาดนี้โอ้รู้แล้วค่ะมีคนอยู่แน่นอนทางขึ้นตรงนี้นายสวัสดีได้แล้วค่ะคนเดียวเหรอไม่สิได้ยินเสียงเปิดประตูอยู่นะเฮ้ยมีชั้นบนด้วยค่ะนั่นได้อีกหนึ่งเอาข้าวไปกินเลยทำไมถึงดาบอาวุธแบบไกลๆขนาดนั้นล่ะเอ๊ะนี่คนเหรอโอ้ใช่โอ้โหสามเลยได้อีกหนึ่งโอ้โหได้มา3เนี่ยโอ้ดีงามมากโอเคเดี๋ยวเราจะพาเขากลับบ้านก่อนค่ะอย่าน้อยไปปรับแต่งอาวุธหน่อยเห็นถือแบบของไม้แล้วรู้สึกเฮ้ยใจไม่ดีเขาจะช่วยเราไม่ได้เต็มที่ค่ะเอ้ยมาอีกตัวนึงล่ะเอ๊ะทำไมมาแค่3ล่ะเขามี4นี่ฮะหยุดนั่นเอานั่นเดินชนหนูไปแล้วกาดอย่าไปไหนนี่กาดแล้วค่ะแต่งตัวให้เรียบร้อยค่ะใส่อาวุธให้แล้วแต่หน้าแปลกที่แบบผู้ที่ถือขวานเนี่ยเปลี่ยนเป็นขวานอื่นไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นดาบอะยังเปลี่ยนได้อยู่นะ
พอเห็นแต่งตัวดูดีขนาดนี้แล้วเราไม่อยากพาเขาออกไปผจญภัยเลยอ่ะกลัวตายให้เขาอยู่บ้านนี่แหละเนาะโอเคเราไปแค่ตัวเราดีกว่าค่ะส่วนตรงนี้เป็นหลุมศพเนี่ยคือแบบต้องมีนะเดี๋ยวนี้คือแบบกุญแจอ่ะเวลาที่เราตายใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะเอาคราฟกับเอ็นเดอร์เพิร์ลได้ละก็เลยเอาหลุมศพมาไว้คลิกค่ะให้เคลือบไปแล้วจะได้วาร์ปได้มาแล้วขอคอยสูงๆในเมื่อเขาสร้างมาเราก็ไปเอ๊ะทำไมมีใบไม้กั้นเดี๋ยวนี้แบบขึ้นหลายหอคอยค่ะจนรู้วิธีขึ้นแล้วว่าต้องขึ้นยังไงอ้าวร่วงเหมือนเดิมไว้ทันขาดคำยังไงเห็นไหมชำนาญขึ้นปล่อยแล้วกล่องล่ะอีกล่องอยู่นี่อินชานค่ะที่ทำให้พวกเอ็นเดอร์แมนไม่ว้าเวลาโดนเราตีแล้วก็เครื่องร่อนเหมือนเดิมไปทางนี้ดีกว่าทิศตะวันตกใช่ไหมเราก็ไปค่ะเฮ้ยเฮ้ยชอบจริงๆเครื่องร่อนไวมากเลยมีอะไรไว้แถวนี้เอ๊ะไปอมเห็ดจะลงแล้วค่ะลงแล้วเรายังอยู่ที่สูงๆอยู่เนาะเราก็ไปต่อได้ค่ะนี่ไว้แต่ก็สมกับเป็นเครื่องร่อนค่ะค่อยๆล่อนลงไปเรื่อยๆวูดแลนด์ไปอมใหม่แต่ RAD ก็เป็น Minecraft มอดแนวสำรวจอยู่แล้วค่ะไม่อย่างนั้นจะมีเควสให้แบบเราไปเจอไบโอมทุกๆไบโอมได้ยังไงถ้าเราไม่ออกเดินทางใช่ไหมเอ๋คุ้นๆนะตรงนั้นค่ะป้อมโจรหรือเปล่าหรือป้อมอัศวินอุ๊ยโอ้โจรค่ะเดี๋ยวโจรหน้าตาดีขนาดนี้เลยเหรอกี่ดาวโอเคสับทีเดียวตายป้อมโจรจริงด้วยค่ะโครงสร้างแบบนี้เรารู้นี่เสียงง้างธนูโดนอะไรเนี่ยอ๋อเลือดไหลค่ะหมดหรือยังโดนขึ้นถึงไหมถึงเลยดีเจ็บเนาะได้ยินเสียงโจ้ยอีกตัวหนึ่งในนี้มีของไว้นะโล่งค่ะก็ไม่มีอะไรมีเกราะให้เกราะเริ่มต้นเกมสินะเฮ้ยว่าไงโจรว่าธนูไม่โอพีเหมือนบ้านที่แล้วเลยโอ้กระเด็นไปถึงนู้นยังไม่ตายเราก็เลิกคุยกับเขาเถอะถ้าขนาดนั้นอ้าวหมดแล้วเหลือแค่ห้องนี้ชั้นบนสุดสินะไปค่ะกล่องหนึ่งกล่องอ่านม้าไม่ใช่เกาะม้าค่ะแค่นั้นเองโอ้ที่เขาไม่โอพีเหมือนภาคที่แล้วค่ะเพราะว่าเอนชานต์มัลติช็อตน่ะใส่ได้เฉพาะหน้าไม้ไงธนูใส่มัลติช็อตไม่ได้แล้วค่ะก็เลยยิงทีละแบบหลายๆดอกไม่ได้แต่ของเราทริปเปิลช็อตนี่ดูนะอ้าว what ผู้สังเกตธนูเรายิงผิดไปค่ะอ้าวหายไปแล้วอ่ะธนูของเรา disable fortify เอ๊ะทำไมขึ้น disable ล่ะคะดิโอ้ถูกเอาออกไปเหรอจริงเหรอดูนะเปิดคืนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะได้โอ้โหอัปเดตใหม่อ่ะใช้ไม่ได้แล้วค่ะ Fortify ก็อ้าว Fortify ก็ดิดออกไปเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหหายไปหมดเลยทั้งยิง3ดอกแล้วก็แบบที่ทำให้แบบถึกๆอ่ะไอเทมแบบพังช้าลงก็ไปเหมือนกันทุ่งหนองไม้สีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะ
ก็ว่าอยู่รู้สึกว่าธนูมันเบาโอ้โหลูกธนูหายไป2 ดอกอะก็ดาเมจหายไปแบบจาก3 เท่าหรือเท่าเดียวอะวิ้งขอบคุณค่ะเอ้ยตกใจเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องมาเกาะพื้นที่บ้านที่คุณเคยบ้านคนแคร์ส่วนตอนนี้ก็เป็นบ้านที่คุณเคยอีกแล้วของคุณเคยค่ะกระจายอยู่ทั่วไปเลยอ้าวข้างๆกันตรงนู้นก็เป็นสถานที่ที่คุณเคยไม่เจนมาเหมือนก๊อบวางเลยอะเออเฮ้ยสัญลักษณ์มาแล้วไงอุ้ยฮาร์ดออฟโกเลมสวัสดีเราเห็นหน้านายจนเอียนแล้วเพื่อนนายก็คงเบื่อหน้าเราเหมือนกันแหละแต่ร้านหนังสือไม่ว่ายังไงก็มาทุกครั้งค่ะตะกิดโอ้ไปเอ๊ะข้างหลังนี้มีป่าคนแคร์อ้าวแล้วมีป้อมโจรโอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ป้อมโจรค่ะแต่เป็นกรงสปอนมอนเตอร์ใช่เนี่ยเห็นไหมปึ๊บเรามาด้วยความไวค่ะมอนยังไม่ทันได้เกิดแล้วก็ชั้นบนสุดไม่มีอะไรอ๋อมีสิมีเพชรเตะอยู่ในนี้ค่ะโอ้โหแทบจำได้หมดแล้วต้องบอกค่ะว่าต้นไม้เนี่ยคือต้นไม้ที่เราชอบมากเลยอะสปริงทีค่ะเพราะเนื้อไม้มันเขียวสวยขอบนอกอะเป็นสีออกม่วงแต่ขอบในค่ะสีเขียวเหมาะสำหรับการสร้างบ้านมากนายออกไปไกลๆป่าคนแคร์ก็ไม่มีอะไรค่ะเราสามารถตรงต่อไปได้เลยไดแอดใช่ไหมใช่แต่ทำไมรอบนี้เหมือนมีเลือดตามตัวน่าจะเป็นดอกป๊อปปี้อะตะกินเขาก็เปลี่ยนตามไบโอมเหมือนกันเนาะมีบ้านอยู่ตรงนู้นหนึ่งหลังไปดูสิเผื่อจะได้ลูกสมุนกลับบ้านค่ะโอ้โหเดี๋ยวดูโอ้โหวิ่งโอ้นี่อะไรนี่ก็ฝูงซอมบี้โอ้ยหลายตัวเลยวิ่งเลยแหละโอ้โหติดดาวแถมยังสปีดไวขนาดนั้นค่ะเห็นก็วิ่งสิโอ้นั่นไงมีคนยิงด้วยแล้วตัวสปีดไวไปไหนแล้วเนี่ยมาแล้วปิดประตูโอเคหวัดดีนายเอาไปกินเออติดแล้วได้มาอีก1 คนค่ะเนี่ยไปสิไปแล้ววาร์ปเลยค่ะออกจากพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยโอ้ยคีเปอร์มีป้ายบอกทางดูป้ายหน่อยสิ400 500ตรงไปค่ะผ่านสเกลตันโอ้ยไอ้หนูพวกนี้เรารู้ดีนายตามเราไม่ทันหรอกคีเปอร์อีกแล้วรู้สึกเขาจะกลัวคีเปอร์เป็นพิเศษค่ะตรงนี้เหมือนเคยเข้าแล้วไม่ถึงโครงสร้างแบบนี้ค่ะโอ้หมู่บ้านใหญ่มากมาถึงแล้วสินะไปตะกิดค่ะอยู่ในหมู่บ้านอย่างน้อยก็ปลอดภัยลองขึ้นมาบนหอคอยสูงดูสิเห็นมีกล่องค่ะเก็บให้หมดไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจำได้ว่าถ้าเราบินอย่างนี้เจ้าหมอนั่นจะไม่ตามจริงเหรออาจจะตามก็ได้นะมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะบ้านแบบนี้อย่าบอกนะมีลูกสมุนให้อีก1 นายแล้วมาสินายอยู่ไหนเรารู้ว่าบ้านแบบนี้มีได้ยินเสียงแต่หาประตูทางเข้าออกไม่เจอมีประตูแต่มีบล็อกกั้นเรียบร้อยเอ้ยมี2เหรออ้าวเรียบร้อยค่ะได้มาคู่เลยนายเดี๋ยวนายเอาข้าวไปกินก่อนเดี๋ยวหาว่าเราเลี้ยงดูไม่ดีเอาประตูอยู่ด้านหน้าเวเราก็คิดว่าประตูอยู่ทางเข้าอยู่ไหนแล้วประตูตรงนี้มีทำไมคะถ้าอย่างนั้นนะมีมา2แล้วเดี๋ยวเจ้าหมอนั่นไม่ตามเราค่ะ
โอเคมาเป็น3ไปกลับบ้านเราดีกว่าเราลูกสมุนอุ๊ยอุ๊ยเนมิไลออนค่ะโอ้สิงโตมีบอสบาร์ขึ้นแต่ตัวเขาอยู่ไหนคือแบบมีบอสหลอดบอสบาร์ก็เซฟมันจะเจอตัวง่ายๆนะไม่รู้ยังไม่เห็นแต่เราเห็นนี่ก่อนแล้วค่ะเก็บซีเก๋อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนั่นไงนั่นน่ะใช่แน่นอนใช่แน่นอนในข้อมูลบอกว่าสิงโตตัวนี้อ่ะหนังอ่ะแข็งมากอาวุธระยะไกลไม่สามารถเจาะได้เราก็คงถามว่าจริงเหรอเฮ้ต้องทักทายก่อนใช่ไหมตัวใหญ่มากเลยอ่ะน่ารักด้วยเอ้าว่าแล้วหนังหนาค่ะลูกธนูเด้งออกเลยเฮ้ยแต่เรามั่นใจว่าสู้ได้ไปค่ะเปิดก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหติดดาวด้วยอ่ะนายเดี๋ยวเลือดลีเร็วๆสิคะโอ้ยงูอีกต่างโอ้เดี๋ยวนั้นทำไมอยู่ดีๆตอนแรกอะดาเมจไม่หนักจากนั้นพอโดนตีเรื่อยๆโดนดาเมจแรงมากเลยค่ะโอ้ยกระโดดควนหืมท่านี้แรงอะเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วคือเขาไม่ได้เดินช้าค่ะที่เขาเดินช้าเพราะเอฟเฟกต์ดาบเราที่ทำให้เขาสโลเดี๋ยวนะนายเราขอเทสก่อนค่ะแบบนี้จะเอาอยู่รอดไหมเนี่ยนายโอ้มาแล้ว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 เฮ้ยอย่ากระโดดควนแล้วนะคือเขาติดดาวอ่ะเขาก็เลยน่าจะแข็งแกร่งขึ้นมากแต่สมกับเป็นบอสค่ะเดี๋ยว what เฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้คือโดนสะท้อนดาเมจโอ้จะพังแล้วค่ะโอ้โหหมวกพังเลยอ่ะเฮ้ยเกินไปวับกลับบ้านเลยอ่ะโอ้โหหมวกพังเลยอ่ะโอ้โหต้อมเลยอ่ะน่าไม่น่าจะโดนข่วนขนาดนั้นน่ะจะท้อนดาเมจแน่นอนเลยมานายเจ็บมากอ่ะโอ้โหไม่สิเรายังไม่ได้ตีเขาข่วนเราถึงเฮ้ยไม่ใช่แล้วตกลงนี่เราโดนดาเมจอะไรกันแน่เนี่ยถ้าไม่ตีล่ะอยู่ใกล้อ้าวโอเคอยู่ใกล้ๆก็โดนค่ะโอ้ระยะการโจมตีเขาไกลมากวัดโอ้คือเขาโจมตีทะลุบล็อกอ่ะฮีได้พื้นที่แล้วว่าแล้วค่ะจ้องหน้าเขาตีถึงเราไงเราต้องตีที่เท้าค่ะอุ้ยเจ้าหัวนี่หลายกาดโอ้โหถึงขนาดต้องทำที่กำบังอย่างนี้เพื่อตีเขาเลยอ่ะถ้าไม่ดาวคงไม่เท่าไหร่มั้งโอ้แต่เสียหมวกอะซึ่งหมวกเราเอ็นชานมาเยอะด้วยนั่นน่ะแตกเลยโอ้โดนตบตบแล้วก็เป็นบอสดอบอะไรบ้างดอบหนังค่ะนี่ไงมีอีกตัวหนึ่งด้วยเพราะเราฆ่าเขาไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นว่าเราโดนดาเมจจากเขาจนกรอบเราแตกอะแรงอะแล้วเหมือนไอเทมที่ไม่มีวันพังอะอย่างเช่นกรอบเราอะมันก็มีวันพังด้วยนะคือโดนตบแล้วดูเลยไปตีรถเนี่ยต้องปรับใหม่แล้วตอนแรกเอาอัมเมอร์หับนี้ไปซ่อนเนี่ยเปิดก่อนอยู่แถวไหนอยู่ข้างล่างนี้ลากมาหน่อยสิโอเค
ให้เห็นค่ะเปอร์เซ็นต์ว่าไม่งั้นแป๊บเดียวแตกอ่ะโอ้โหมันโหดจริงๆอ่ะในไมน์คราฟต์ภาค2นี้เนาะภาค1ยังไม่เห็นขนาดนี้เลยเลวร้ายมากตบทีเดียวเลือดหายแบบโอ้โหเป็นแถวค่ะคือตอนนี้สมดุลของมดมันเสียเขาก็พยายามปรับอยู่ค่ะเราก็ไปเล่นตั้งแต่ตอนที่เป็นเบต้าตอนนี้ก็ยังเบต้าอยู่ค่ะยังไม่ใช่ตัวเต็มก็เลยคิดว่าถ้ามันลำบากขนาดนี้รอตัวเต็มก่อนไหมแล้วค่อยกลับมาเล่นค่ะตอนนี้กลายเป็นไอเทมถูกดิโบไปคือคนที่เล่นด้วยกันกับเราเนี่ยเขาเจอปัญหาหลายอย่างมากค่ะอย่างเช่นเวลาที่ตายแล้วกุญแจไม่ดอกไอเทมหายทั้งหมดเลยหรือว่าเวลาที่ตีมอนเตอร์ที่เป็นบอสค่ะเขาไปตีกันแล้วเนาะทั้งมังกรอะไรก็ตามตีแล้วปรากฏว่าเลือดเหลือศูนย์ค่ะแต่มันไม่ตายกลายเป็นมันยังมีชีวิตอยู่แล้วมันยังบินอยู่นั่นเองโอ้โหสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็บั๊กอีกหลายอย่างค่ะที่ยังมีอยู่แล้วตอนนี้เขาก็กำลังทำการแบบปรับเปลี่ยนอยู่เนาะเกม RAD ค่ะก็ยังมีการอัปเดตมาเรื่อยๆแต่เราตัดสินใจแล้วค่ะว่าเดี๋ยวรอตัวเต็มค่อยกลับมาเล่นแล้วกันอ่ะก็ถือว่าเป็นการหยุดพักไว้แต่ตรงนี้ค่ะสำหรับ Minecraft โลกไร้แอดเวนเจอร์แอนด์เจียน 2โอเคลากันไปก่อนแล้วกันค่ะตัวเต็มมาสักพักก่อนแล้วจะกลับมาเล่นสัญญาว่ากลับมาเล่นแน่นอนเพราะว่าเป็นหนึ่งในมอดแพทที่เราชอบมาก